จริงวันนี้นะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยที่มานั่งตัดเองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ตรงพวกไพรเมอร์ก่อนเพราะว่าจริงๆวันนี้จะแต่งหน้าอยู่บ้านแบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามันก็จะธรรมดาไปนิดนึงนะก็เลยอ่ะขอแบบใช้เยอะๆหน่อยละกันคุณมูทำอะไรนี่ใช้เป็นน้องคนนี้ก่อนเลยนะคะของ MAC Life Full ซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นตัวนึงที่แบบเราชอบมากแล้วเราก็ชอบลงแบบเยอะๆเนื้อมันจะเป็นแบบเหลวๆพอเราทาไปอ่ะน้ำหน้ามันจะแบบโกลว์มากแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่แบบมีหน้ามันนิดนึงอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะละเพราะว่าอาจจะต้องหาตัวที่มันค่อนข้างคุมมันให้เรามากกว่านี้นะคุณมูก็กอกแกะกอกแกะอะครับมาถึงตัวคูชชั่นนะวันนี้จะใช้คูชชั่นซึ่งทางเราเนี่ยก็อินเลิฟกับตัวนี้มากตั้งแต่เปิดถุงไปตั้งแต่ที่เกาหลีหลายที่มากๆนะใช้เป็นน้องคนนี้S4 นะคะภาวนาขอให้น้องเขาเข้าไทยสักทีก็บอกว่าวันนี้มีเรื่องน่าโมโหมาวันนี้จริงๆแล้วมันเป็นวันที่กดบัตรคอนเสิร์ตวงบางกันโฟทีนี้หนูก็แบบติดต่อแอคที่เขารับจองบัตรไว้ใช่ป่ะสรุปว่าคือเขาก็กดได้นะแต่ว่านุกนั้นอะไม่ตื่นคือผู้ชายนุกไม่ตื่นนุกว่าตื่นประมาณแบบบ่ายโมงอะแล้วเขาก็เลยแบบขายบัตรให้คนอื่นไปแล้วดูดิคูชชั่นมันแบบเนื้อดีมากค่ะอันนี้จริงๆแล้วมันไม่ค่อยคุมมันมากนะแต่ว่าโดยรวมก็คือน้องปกปิดดีมากจริงๆไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์แล้วก็ได้แต่ว่าทางเราอ่ะมีแบบสิวกำลังจะขึ้นนิดนึงก็เลยขอใช้คอนซีลเลอร์อันนี้ก็คือเป็นตัวโปรดอีกตัวปกติคือนุ๊กก็ใช้2สีผสมกันช่วงนี้นุ๊กขยันมีไฟในการตัดคลิปมาถ้าเกิดว่าใครแบบอยากดูคลิปอะไรแต่งหน้าลุคไหนหรือว่าแบบมอมอยดีหรือโบ้งหรืออะไรก็ตามสามารถบอกได้โอ้มาแม่งงว่ามูทำอะไรอะครับเรามาอ่ะลงแป้งหน่อยละกันเดี๋ยวจะมีคนถามว่าแป้งที่ชอบใช้เนี่ยมีของอะไรบ้างปกติหนูก็เนี่ยมีตอนนี้นะที่ชอบมากๆก็คือมี Kill Place แล้วก็มี Dise มี Barbara ก็ยังยืนพื้นด้วยอันเดิมๆอยู่นะที่ชอบอันนี้แบบลงเพื่อแบบเซตๆไม่ให้รองพื้นมันแบบลอยระหว่างวันเนี่ยเฉยก่อนจะไปทำอย่างอื่นเดี๋ยวขอคอนทัวร์ก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันดูแบบไร้สีสันไปนิดนึงคุณมูร้องอะไรก็ไม่รู้ร้องไม่หยุดตอนนี้เราก็มีการย้ายที่ไปเรื่อยๆตามจุดในบ้านเมื่อไหร่กินข้าวยังกินอะไรกินอะไรดีวันนี้ไม่รู้ว่าจะตอบยังกินอะไรดีเกมมาส่งยังมีเกมมาส่งไหมยังไม่เห็นนะสั่งเกมมาทุกคนสั่งเกมมาแล้วนะแต่ว่าไม่มีเครื่องเกมกะว่าจะยืมเครื่องเกมของคนแถวๆๆๆนี้แหละแต่ตอนนี้ก็ต้องงงเองมากเพราะว่าน่ะกดโอนเงินไปแต่ว่าไม่มีเครื่องเกมอ่ะที่บ้านซื้อแผ่นมาแล้วซื้อ2แผ่นด้วยเครื่องเกม 8,000 บาทไม่ยอมซื้อสักทีบอกว่าแพงคือของบางอย่างเนี่ยเราก็รู้ตัวเลยว่าเราอ่ะจะเล่นแค่2ครั้งเหมือนแบบซื้อเครื่องแบบเหมือนเป็นเครื่องมาร์คหน้ามาของไอ้ Folio แล้วทีเนี้ยก็กะว่าหุ้ยจะต้องไม่ใช้แน่ๆสรุปซื้อมาแล้วใช้ไป1ครั้งทวนเพราะว่าต้องต่อแอปกับโทรศัพท์แล้วก็คือวุ่นวายวกวนสรุปศูนย์ปัดแก้มกันปัดแก้มวันนี้น้องจะไม่ติดแน่ๆถ้าเราไม่ใช้แปรงที่เป็นแบบขนแพะนะคะจริงอันเนี้ยคือสวยมากแต่ว่าคนไปตามๆแล้วด่าทุกคนบอกว่าพี่แนะนำอะไรหนูคะปัดไม่เห็นติดเลยก็คือสีมันแบบมันอ่อนมากๆด้วยอันนี้เราก็ลงไม่ยากก็ระบายแบบขวางๆนี้แต่ว่าวันนี้เราคิดไว้ว่าเราใช้บัตร2สีนะคะก็เลยหยิบอีกอันนึงมาแล้วได้อยู่ประมาณนี้ก็ท็อปไปแค่ตรงข้างหน้าแก้มเป็นแบบข้างที่ทาแล้วก็จะมีความใต้ตาเป็นสีชมพูอันนี้ก็จะแบบของดีมีคุณภาพไม่เอาบอกไม่ถูกลืมขีดคิ้ววันนี้จะใช้คิ้วแบบฝุ่นเพราะว่าช่วงนี้ชอบคิ้วแบบฝุ่นก็ยังใช้เป็นอันเดิมอยู่เพราะว่ามันง่ายแล้วก็ถูกดีจริงๆหนูแอบได้สปูลี่คิ้วมาใหม่เป็นขวดแหลกคูณอ่ะไหนก็ไหนๆละปัดก่อนเลยคิ้วได้คือตอนนี้ทุกคนอาจจะงงสถานการณ์นิดนึงนุกนั้นน่ะนั่งอยู่ในห้องเครื่องสำอางของที่บ้านที่กลายเป็นห้องเก็บของไปด้วยแล้วก็เลยต้องมีใครมาเดินเข้าเดินออกในห้องนี้เพื่อเอาของถ้าอยากให้มันธรรมชาติมากๆก็เบลนช่วงขอบคิ้วก็ได้มันก็จะแบบทำให้มันดูไม่ตั้งใจก็ยิ่งขึ้นพอเรามาแต่งหน้าในนี้แล้วเราเหงาเนาะเราไม่มีใครแบบคุยด้วยเพราะว่าเราแต่งในInstagram Live อะเรามีคนคุยด้วยไงเราต้องแบบต้องเปิดไลฟ์ไปด้วยแล้วก็ตั้งกล้องไว้แล้วให้คนถามคำถามเดี๋ยวไอ้ก็เอาคำถามที่เราโพสใน Instagram มาตอบคำถามในนี้ก็ดูจะดีมาสคาร่าคิ้วก่อนเลยค่ะ
ช่วงนี้พิถีพิถันกับการแต่งหน้าขึ้นนะหมายความว่ารู้สึกเอาจริงๆแล้วรู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีความสุขขึ้นหนูก็เลยขยันนะคะกระเป๋าแบรนด์เนมก็ได้ซื้อแล้วที่อยากได้ก็ชีวิตก็แฮปปี้ช่วงนี้มีความสุขมากแล้วก็ได้ทำคลิปอยากจะทำคลิปทุกวันมีความสุขหายากเนาะคนที่แบบมีความสุขกับตัวเองได้สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองได้แล้วเรียบร้อยเคมาแต่งตากันคือหนูต้องซูมด้วยระบบอัตโนตัวเพราะว่ากล้องมันเป็นเลนส์ฟิกเปิดกันเข้ามาไม่หยุดเอาสองสีนี้ก่อนเลยไม่จิ้มใหม่แล้วนะเอาเศษๆมาใช้ข้างล่างแทนเราปุ๊บเราใช้แบบหัวลำแหน่นิดนึงมาใช้กับน้องสีมันค่อนข้างแบบชัดเจนแจ่มแจ้งเลยสีกิตเตอร์นิดนึงแล้วกันเดี๋ยวน้องเขาเสียใจนะคะใช้เป็นสีนี้เห็นปะตอนแรกก็เบาพอเริ่มใส่กิตเตอร์เริ่มไม่เบาแล้วมันจะพักก่อนแต่ข้างล่างด้วยจริงๆแล้วอะคือลุงเนี่ยหนูอยากให้มันดูใสๆกว่านี้หนูก็เลยจะเอาแป้งมาเบลนมันออกมาให้มันแบบให้มันไม่เข้มขนาดไม่ทันหรอวะอายไลเนอร์นะครับเขียนแค่แบบข้างในนะหนูไม่ได้ลอกออกมาข้างนอกเลยกำลังคิดว่าจะมีหางออกมาหน่อยนึงดีไหมนึกว่านางเงือกมีหางออกมานิดนึงแล้วกันเนาะเพื่อความเป็นสิริมงคลเดี๋ยวเราจะเบลนไลเนอร์ให้มันดูเป็นธรรมชาตินิดนึงนะคะจะใช้สีเข้มให้ขอบมันดูฟุ้งเออเราไม่ได้ตั้งใจเขียนอะไรเนอร์นะเธอทุกคนเคยมีแบบคำถามในใจปะเคยสงสัยปะว่าถ้านุกแต่งตาแค่ข้างเดียวอย่างเงี้ยแล้วอีกข้างนึงที่นุกแบบสต็อปไปแต่งเพิ่มอ่ะทุกคนคิดว่าพ่อนุกแบบจำได้หรือเปล่านุกแต่งอะไรไปมาสคารานะคะคือดีคือยาวแต่ว่าแอบล้างออกยากอีกแหละมาสคาร่าเกาหลีอ่ะดีนะติดทนกันน้ำล้างออกยากมากค่อนข้างยาวเลยนะนุกว่าปาดมาสคาร่าข้างล่างที่ไรมีไฝตลอดเดี๋ยวแต่งอีกข้างหนึ่งก่อนเดี๋ยวมาเคกลับมาหลังจากที่ทางเราได้ปาสองครั้งแล้วโชคดีนะคะที่จำวิธีแต่งได้โอเคเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตนะคะเดี๋ยวจะดูหน้าป่วยจนเกินไปทางเราก็เลยจะทาลิปนะซึ่งไปลองสีลิปสติกมาแล้วเรียบร้อยแล้วว่าจะแต่งสีอะไรดีนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้สองอันนะเอาอันแรกก่อนอันแรกนะคะใช้เป็น for you too hello kitty หนูชอบรุ่นนี้มากเลยนะถ้าพูดกันตามตรงเลยหนูก็สีมันน่ารักดิมันเนื้อมันดีด้วยแต่ทาแล้วต้องระวังติดฟันนิดนึงส่วนสีที่2นะคะใช้ของเบียร์อันนี้เป็นคอลเลคชั่นใหม่ยังไม่เคยลองใช้มาก่อนเลยอันนี้เป็นแบบครั้งแรกอันจริง2ตัวเนี่ยที่ทาอยู่เนี่ยเนื้อมีความคล้ายกันมากเลยอะคล้ายแบบคล้ายมากๆอะว้าวเข้าไหมแก้มตาปะก็ดูเข้ากันอยู่นะโอเคเรียบร้อยวันนี้ก็ได้หน้าที่แต่งหน้าอยู่บ้านนะคะเป็นลุคแบบใสๆเบาๆเลยก็ได้แหละจริงๆแล้วคือลุคเนี้ยแต่งออกไปถ่ายรูปข้างนอกก็ได้เดี๋ยวไปหาข้าวกินกินก๋วยเตี๋ยวเรือร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยหน้าก็น่าจะยังอยู่รอดเพราะว่าไอ้พวกรองพื้นแล้วก็พวกจะให้อยู่รอดจริงๆขอฉีดนี้ก่อนได้ใหม่มาเพิ่งเหอะเฟรชมาก